โตโยต้า3ห่วงเนี่ยขายดีมากจนดีก็ขึ้นราคารถอ่ะนะฮะเพื่อให้คนน่ะจองน้อยลงสภาพมันคลีนมากเป็นรถมือเดียวตั้งแต่ออกป้ายแดงแล้วก็เลขไมล์แค่ 60,000 กว่าโลแท้ครับจะช่องเสียจร90นะครับก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเรานะฮะผมขอเพื่อนๆคนละ1ไลค์1 Subscribe เท่านั้นนะฮะเพื่อให้เราเนี่ยได้มีรถดีๆน่าสนใจมารีวิวให้ดูวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติสูงสุดจากคุณเกียงนะครับที่เขาใจดีแบ่งปัน Toyota Corolla มาให้เราได้ทำรีวิวนะเพื่อนๆลองติดตาม Facebook ของคุณเกียงดูนะฮะคุณเกียงเนี่ยเขาจะเป็นนักปั้นรถมืออาชีพนะฮะเป็นนักรีสตอร์รถแล้วกันเนาะคือเขาจะคัดแต่รถสวยๆนะแล้วเอามาทำสมบูรณ์ทำเดิมเอามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนให้ได้เป็นเจ้าของกันนะก็รถของคุณเกียงเนี่ยรับประกันทุกคันนะครับสวยสมบูรณ์แน่นอนนะลองไปติดตามดูเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีรถยุค90ที่น่าสนใจนะก็ช่วยโปรดใจดีแบ่งมาให้เรารีวิวด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นรถที่เลิศเลออะไรนะครับขอเป็นรถบ้านๆอย่างเงี้ยแหละผมชอบเอวันนี้เรามี Toyota Corolla 3ห่วงนะหรือว่าเป็น AE 101มาให้ดูนะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอเล่าประวัติอย่างคร่าวๆก่อนคือต้องบอกตรงๆว่าอีโตโยต้าโคโรล่าเนี่ยประวัติมันซับซ้อนมากละเอียดมากแล้วก็ยาวมากนะครับคือผมเล่าไม่หมดจริงๆนะขอเล่าอย่างรวบรัดสั้นๆเลยก็คือในยุค60นะครับโตโยต้าเนี่ยเขาก็ผลิตรถสับคอมแพคขึ้นมานะฮะในชื่อโตโยต้าโคโรล่าซึ่งก็เป็นเจนที่1นั่นแหละออกมาทำตลาดเนี่ยซึ่งยอดขายก็ถือว่าโอเคเลยแหละเจน1ก็ได้ทำตลาดในประเทศไทยเหมือนกันซึ่งโคโรล่าเนี่ยนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันหลายเจนมากเนาะตัวที่เราเอามาให้ดูตัวนี้นะฮะโตโยต้า3ห่วงเนี่ยมันคือเจเนเรชันที่7นะฮะก็คือถัดจากเจน6ก็คือโตโยต้าโดเรมอนที่เราคุ้นเคยกันดีนี่เดี๋ยวมาดูเนี่ยไอ้โตโยต้าโคโรล่า3ห่วงหรือว่าตัว AE 101นะครับมันน่าสนใจยังไงบ้างคือตัวเนี้ยมันผลิตตั้งแต่ปี91จนถึงปี97นะครับก็เป็นยุค90เต็มรูปแบบเลยไอ้คําว่า3ห่วงเนี่ยคือผมก็สงสัยมานานละก่อนนั้นเนี่ยว่า3ห่วงแล้วถ้า Audi มันคือ4ห่วงใช่ไหมแล้วทำไมตัว Corolla เนี่ยมันเรียก3ห่วงนะฮะก็เพิ่งมารู้ว่ามันเป็น Corolla โฉมแรกเจนแรกแล้วกันเนาะที่ใช้โลโก้ Toyota ที่เป็น3ห่วงลักษณะนี้แล้วถ้าเป็นเจน6ก่อนนั้นเนี่ยโฉมโดเรมอนเนี่ยมันจะเป็น Toyota มันจะเขียนแบบตรงๆง่ายๆอย่างนี้เลย AE 101ก็เป็นรหัสตัวถังของมันแล้วก็บอกสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถนะครับตัว Corolla เนี่ยมันเป็นบรรพบุรุษของ Toyota Altis ที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองแล้วก็ถูกใช้เป็นแท็กซี่มาอย่างยาวนานนะครับตัวเนี้ยสมัยที่มันถูกใช้เป็นแท็กซี่ใครทันกันบ้างซึ่งไอ้ Toyota 3ห่วงเนี่ยนะฮะตอนมันเข้ามาขายในไทยเนี่ยขายดีมากจน Toyota Thailand เนี่ยต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นเข้ามาเสริมนะครับเพื่อให้ทันต่อยอดจองและสุดท้ายก็ยังไม่ทันยอดจองอีกนะครับจนเขาต้องเพิ่มราคาเพื่อให้คนน่ะจองน้อยลง Corolla AE 101เนี่ยมันก็มีรุ่นย่อยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมี 1.3 XL 1.3 GL 1.6 GLI 1.6 GXI อะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองไปศึกษาเองแล้วกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างแต่คันเนี้ยมันเป็น 1.6 GXI เกียร์ออโต้แล้วก็ส่วนคันนี้เลยนะที่เราเอามาให้ดูเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างคือ1สภาพมันคลีนมากคือผมว่าคลีนที่สุดในตลาดแล้วล่ะนะถ้าไม่นับล้อแม็กนะครับก็คือคุณเกียงอย่างนี้ผมบอกเขาคัดแต่รถสวยๆนะคันเนี้ยเป็นรถมือเดียวตั้งแต่ออกป้ายแดงแล้วก็เลขไมล์แค่ 60,000 กว่าโลแท้เท่านั้นเองนะครับเอาคราวนี้เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันเลยดีกว่านะมันเป็นยังไงบ้างด้านหน้านะครับดีไซน์ของมันเนี่ยคือดูแล้วรู้เลยว่าเป็นรถยุค90ตัวจริงเสียงจริงนะก็คือจะหมดความร่วมสมัยโดยสิ้นเชิงนะครับคือเป็นแบบเฉยๆตามสมัยยุคนั้นน่ะนะแล้วก็จะเริ่มมีความโค้งมนละนะถ้าเป็นรุ่นพี่ของมันเนี่ยก็คือตัวโดเรมอนนะครับมันก็จะเหลี่ยมๆหน่อยพอยุค90มันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันจะเริ่มมีความโค้งมนเข้ามาละแล้วผมเชื่อว่าดีไซน์เนี่ยมันเป็นสแตนดาร์ดของหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อบนโลกนี้เลยผมมีความเชื่อว่า Subaru GC นะครับก็น่าจะก๊อปตัวนี้มาเหมือนกันดีไซน์ด้านหน้ามันนะไฟหน้าก็ฮาโลเจนธรรมดานี่แหละครับนะแบบเรียบง่ายแล้วก็กระจังเนี่ยกระจังมันจะเป็นแบบตารางเห็นไหมซึ่งเป็นดีไซน์แสนเชยผมว่ามันอาจจะดูทันสมัยก็ได้นะในยุคนั้นแต่ว่าแบบเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นกันในยุคปัจจุบันแล้วล่ะครับด้านข้างนะฮะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มเป็นรถที่มีความโค้งมนอย่างชัดเจนละนะฮะเอกลักษณ์ของรถยุค90เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลย
นะแล้วก็ตัวช่วงล่างนี้ไม่เดิมนะครับช่วงล่างนี้เขาก็ทำสตัดปรับเกียร์มานะก็คือจะโหลดได้ยกได้นะแล้วก็ล้อนี่ก็เป็นล้อขอบ17ถ้าล้อเดิมที่มามันจะเป็นขอบ14นะครับมันก็จะดูเฉมๆกว่านี้เยอะเลยแต่นี้เขาก็ไปจัดทรงมาละนะแล้วก็ความยาวทั้งคันเนี่ยมันอยู่แค่ 4.27 เมตรเท่านั้นซึ่ง Toyota Altis ตัวปัจจุบันนะฮะมันจะอยู่ที่ 4.63 เพราะนั้นตัวนี้มันจะสั้นกว่าตัวปัจจุบันถึง40เซนเลยทีเดียวนะครับประมาณฟุตกว่าคราวนี้บางคนก็จะสงสัยว่าทำไมผมชอบพูดความยาวนักหนานะไอ้10เซน20เซนเนี่ยเพราะว่าเวลาเราใช้ชีวิตในเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพเนี่ยคุณจะรู้ว่าตอนเราจอดเทียบข้างทางเนี่ยข้างฟุตบาท10เซนมีความหมายมากเนี่ยประตูของเขานะครับก็เป็นการเปิดลักษณะมาตรฐานยุค90เนาะจะเป็นแผ่นเหล็กงัดออกมาอย่างนี้เนาะแล้วก็เหล็กก็จะบางตามสไตล์รถญี่ปุ่นนะครับก็จะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหน่อยแต่ก็ยังแน่นอยู่นะครับเพราะว่ารถเนี่ยใช้น้อยมากคันนี้เครื่องนะครับก็จะเป็นรหัส 4AFE ยอดนิยมของ Toyota นะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องขนาด 1600cc 110ม้านะซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่ามันเป็นยุค90เนี่ยแต่ว่าเครื่องมันเป็นเครื่อง16วาล์วละนะเครื่องหัวฉีดด้วยเพราะว่าผมเทียบกับรถยุโรป BMW แล้วกันเนาะที่เป็นยุค90เหมือนกันเนี่ยนะฮะมันยังเป็นเครื่อง4สูบ8วาล์วอยู่เลยครับแต่ Toyota ให้มา16วาล์วแล้วเนาะเพราะนั้นแรงม้ามันก็จะรีดได้มากกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยนิดนึงนะก็อย่างงี้แหละครับเครื่องก็เรียบนะครับไม่มีอะไรเนาะดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับแล้วก็หม้อน้ำนะครับหม้อน้ำผมว่าดีไซน์มันค่อนข้างมีเอกลักษณ์เนาะคือมันจะค่อนข้างแบนแล้วก็เหมือนกับเป็นแผ่นอะไรสักอย่างนึงนะฮะแปลกดีทรงแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าเครื่อง 4AFE เป็นเครื่องที่มีความทนทานสูงมากแล้วก็หาอะไรง่ายมากนะครับที่ไหนก็ซ่อมได้นี่ฮะเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะตรงคานหน้าเห็นไหมยังอยู่ครบหมดเลยนะสติกเกอร์อายุตั้งหลายสิบปีแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยตรงฝากระโปรงก็ยังอยู่นะสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานเนี่ยนะฮะ 4AFE เนี่ย 7AFE อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมนะคือที่สุดแห่งความเดิมแล้วก็ที่สุดแห่งความคลีนนะครับด้านท้ายนะครับผมว่ามันเป็นดีไซน์ที่ถือว่าค่อนข้างล้ำแล้วก็ซับซ้อนนะถ้าเทียบกับรถยุคนั้นนะคือเห็นไหมมันไฟถอยไฟเบรกไฟอะไรเงี้ยมันจะเริ่มเป็นหลายชั้นแล้วนะฮะแล้วก็มีไฟทับทิมมาให้ด้วยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นล่างๆเริ่มต้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะไฟทับทิมอาจจะเป็นสีอื่นหรืออาจจะไม่มีก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็ส่วนการเปิดท้ายเนี่ยเราก็เปิดจากห้องโดยสารก็ได้หรือว่าจะเอากุญแจมาเสียบก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยด้านท้ายห้องสัมภาระผมถือว่าใหญ่มากเลยนะคือรถมันคันกระจิ๊ดเดียวเองแค่ไม่ถึง 4.3 เนี่ยแต่ว่าห้องเก็บสัมภาระเนี่ยผมว่าไม่แย่เลยนะครับสวยเลยแล้วก็ยางอะไหล่อะไรก็อยู่ครบนะครับเห็นไหมล้อแม็กเดิมจะเป็นขอบ14ภายในนะครับเนี่ยมาดูที่พวงมาลัยก่อนพวงมาลัยเนี่ยผมว่าดีไซน์มันค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเพื่อนยุคนั้นเลยนะมันจะเป็นเห็นไหม3กับ9นาฬิกาแล้วก็6นาฬิกาเนี่ยลักษณะนี้นะฮะซึ่งมันจะเป็นดีไซน์ของรถยุคปัจจุบันละนะแล้วก็หน้าปัดก็แห้งๆไม่มีอะไรนะครับนะแล้วก็ตัววัดเลขไมค์เห็นไหมมันยังเป็นระบบแอนาล็อกอยู่เลยนะฮะจะไม่ใช่เลขดิจิตอลเนาะแล้วก็คันนี้ก็วิ่งแค่ 63,000 กว่าโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวฝั่งนี้ด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นที่ปรับกระจกข้างนะฮะแล้วก็ปรับความสว่างของหน้าปัดนะกระจกข้างพับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ส่วนคอนโซลกลางนะคอนโซลกลางอันเนี้ยความพีคมันอยู่ตรงนี้ครับเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานเนาะยังเป็นเทปอยู่เลยฮะแล้วก็นาฬิกาก็ยังใช้ได้จริงอยู่นะเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะครับส่วนที่ปรับแอร์ตรงเนี้ยถือว่าคู่ควรแก่การอนุรักษ์มากนะครับเด็กเจน Z จะไม่มีวันได้เห็นหรอกครับไอ้ที่ปรับแอร์ลักษณะเนี้ยนะช่องเก็บของก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับมีช่องใส่เหรียญด้วยสมัยก่อนคนอาจจะใช้เหรียญกันเยอะนะผมก็ไม่แน่ใจให้มาเยอะแยะเลยนะครับทุกคันเลยเกียร์คันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็จะมีแค่ PIND แล้วก็เกียร์2แล้วก็เกียร์ L นะครับมีแค่นี้เองก็เป็นดีไซน์แบบง่ายๆนะครับสบายๆนี่จะมีโอเวอร์ไดรฟ์ด้วยนะครับคันนี้เวลาเราขึ้นเขาลงเขาเร่งแซงนะครับกดโอเวอร์ไดรฟ์ได้เลยที่วางแขนก็จะมีช่องเก็บของมาให้เพิ่มอีกนิดหน่อยด้วยนะครับนี่มีที่เก็บของซ้อนที่เก็บของนะเอาใหม่นะมันจะเปิดอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมหรือจะอย่างนี้ก็ได้ทำได้2จังหวะเลย
นะครับสุดยอดมากดีไซน์ล้ำมากนะแต่ผมว่ามันวางแขนไม่ได้จริงนะเห็นไหมพอผมขับอย่างเงี้ยแล้วจะวางเนี่ยมันวางไม่ได้อะอันนี้ใช้ไม่ได้จริงนะแล้วก็คอนโซลด้านซ้ายนะครับเห็นไหมรถสมัยก่อนมันไม่มีแอร์แบ็กแต่ว่าเขาจะให้เป็นหลุมใช้เขาว่าเป็นหลุมแล้วกันนะครับเอาไว้ใส่ของนะฮะแล้วก็เก็บของก็ประมาณนี้นะครับเก็บของได้นิดหน่อยมีช่องใส่เอกสารด้านข้างมาให้ด้วยนิดนึงนะครับแล้วรถสมัยก่อนก็ชอบเนี่ยทำเป็นช่องแบบนี้มาให้นะไม่รู้ใส่อะไรใส่เหรียญหรือเปล่านะครับใส่เหรียญทั้งคันเลยรถโบราณเนี่ยอย่างประตูนี้ใหม่มากนะครับเป็นผ้าเนาะคือเป็นผ้าทั้งคันอ่ะเบาะก็เบาะผ้าแล้วสภาพเดิมนะครับคันนี้ไม่เคยไปทำอะไรมาเลยนะคือเจ้าของเนี่ยรักษาได้แบบสมบูรณ์แบบมากนะแล้วผมจะให้ดูเดือยล็อกเดือยล็อกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าดีไซน์มันน่ารักเนี่ยเดือยล็อกนะครับเดือยล็อกมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับเป็นดีไซน์ที่ผมว่าแปลกตาดีเหมือนกันห้องโดยสารด้านหลังสำหรับผมนะเกือบสบายนะฮะก็คือตัวเบาะเนี่ยโอเคแหละมันนิ่มจริงนะครับสรีระเนี่ยมันก็เกือบดีแล้วกันนะฮะคือตัวตั้งแต่ขาเราจนถึงหลังส่วนด้านล่างเนี่ยมันดีมากแต่ด้านหลังด้านบนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างที่มันขาดหายไปนะครับมันทำให้เราอาจจะนั่งนานแล้วเมื่อยได้นะถ้ามันมีอะไรมาหนุนคอเนี่ยหรือว่าหนุนหลังส่วนด้านบนเนี่ยมันจะดีมากเลยนะเว้นแต่เราต้องนั่งอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นสรีระที่ค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสภาพของเบาะด้านหลังก็ถือว่าสวยมากเหมือนกันผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยแทบจะไม่เคยได้ใช้ด้านหลังเลยแหละนะฮะเนี่ยไอ้พลาสติกจากโรงงานเนี่ยคือสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดยังอยู่นะครับเหลืองกรอบหมดแล้วนะรักษามาได้ตั้ง20กว่าปีเนี่ยสุดยอดเล็กรูมเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับรถสั้นแค่ 4.27 เมตรเท่านั้นเองนะแต่ให้เล็กรูมมาขนาดนี้ผมว่าดีมากๆเลยเฮดรูมก็ดีมากนะครับกำปั้นกว่าๆนะโดยรวมก็ถือว่าไม่แย่ครับมาดูที่การขับขี่กันนะครับถ้าเป็นในเมืองนะฮะในเมืองเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันลงตัวกลมกลืนกลมกล่อมไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะพวงมาลัยให้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มาแล้วนะครับแล้วก็เบรกคันเร่งอะไรพวกเนี้ยนะก็ฟิลลิ่งอะไรก็เป็นธรรมชาติหมดเลยนะครับก็จะเป็นรถบ้านทั่วๆไปนะฮะที่ผมว่ามันก็โอเคนะฟิลพวงมาลัยฟิลเบรกฟิลคันเร่งเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีเลยแหละนะฮะแต่ว่าคันเนี้ยบอกไว้ก่อนว่าช่วงล่างไม่เดิมนะครับไปทำสตาร์ทปรับเกียร์มาเพื่อนๆเห็นไหมมันจะเด้งๆนิดนึงแต่ก็โอเคมันก็ไม่ได้ลำบากมากนะครับมันเป็นสตาร์ทปรับเกียร์ผมว่าถ้ายกขึ้นอีกสักครึ่งนิ้วอ่ะจะสวยเลยสวยในความหมายของผมนะคือ1มันต้องสวยด้วยการมองเห็นอ่ะแล้ว2คือมันต้องใช้งานได้จริงนะถ้ามันเตี้ยๆขูดทุกลูกกระหน้าเลยเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสุดโต่งไปนิดนึงขับขี่นอกเมืองนะครับอันนี้คุณจะเริ่มเห็นความต่างละอันดับแรกคือเบรกเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มี ABS นะครับอันนี้มันเป็นรถที่ค่อนข้างเก่านิดนึงนะเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้ใส่ ABS มาให้เพราะนั้นคุณอย่าไปจี้คันข้างหน้ามากนะครับมันจะเบรกยากนิดนึงอัตราเร่งผมถือว่ากลางๆนะครับกลางๆค่อนไปทางดีนะแต่ยังไม่ถึงขนาดแบบพูดได้เต็มปากเต็มคำว่ามันดีอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นสเปครถบ้านเนี่ยแหละครับ110ม้าเนาะพวงมาลัยเนี่ยคือพวงมาลัยน้ำหนักพวงมาลัยผมชอบนะคือพวงมาลัยน้ำหนักมันดีมากไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ำหรือความเร็วสูงก็ตามนะพวงมาลัยแน่นด้วยนะทั้งหนักทั้งแน่นแต่ไม่คมนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะมุดซ้ายมุดขวาให้มันสนุกเนี่ยผมว่ามันไม่สนุกเท่าไหร่หรอกนะอาจจะเป็นเพราะมันเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยแหละมันก็เลยทำได้ประมาณเนี่ยนะช่วงล่างการเกาะถนนถ้าเดิมๆพูดยากเพราะคันนี้มันไม่เดิมนะครับเขาใส่สตาร์ทปรับเกียร์มาละมันก็จะให้ความรู้สึกมั่นใจก็ดีเลยแหละนะฮะแต่ว่ามันจะนะตึงตังนิดนึงแม้ว่าช่วงล่างมันจะรู้สึกแน่นแล้วก็มั่นใจที่ทางตรงนะครับแต่เวลาเข้าโค้งเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียวสันหลังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นโตโยต้ารถบ้านเนาะผมก็ทำได้ประมาณเนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยทุกคนดูเนี่ยอันนี้ผมเหยียบ60นะแล้วผมรู้สึกว่ามันไปต่อยากละนะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังเครื่องมันน้อยไปหรือว่ารถสมัยก่อนมันทำได้แค่นี้หรือว่ามันใส่ล้อแม็กขอบ17ที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะมันก็
จะไปยากหน่อยนะอันนี้ผมเนี่ยผมอยู่60มานานแล้วผมพยายามเค้นให้มันไป80นะไม่ไปสักทีพอขับที่ความเร็วสูงก็จะเริ่มบินๆละแต่ฟิลคือฟิลมันดีนะแต่มันบินอะพอเราขับที่ความเร็วสูงอะเห็นไหมเมื่อกี้จ้ำคอสะพานปุ๊บมันขูดซุ้มได้นิดนึงส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้ารถเดิมๆแม็กขอบ14นะครับหรือถ้าอยากจะแต่งก็เอาใส่15ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องโหลดอะไรขนาดเนี้ยผมเชื่อว่ามันน่าจะขับง่ายกว่านี้ขับสบายกว่านี้ซึ่งมันจะตรงกับบุคลิกรถตรงกับวัตถุประสงค์ของรถรุ่นนี้อย่างแท้จริงเพราะนั้นนะครับการขับขี่โดยรวมเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคนที่แสวงหาความเรียบง่ายมากกว่าคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะเอารถที่ว่ามันขับสัญจรไปมาเนี่ยนะแล้วก็บำรุงรักษาง่ายอะไรประมาณเนี้ยนะครับคืออย่าไปเทียบกับพวกซีรีส์3 E36 อะไรเงี้ยมันจะคนละประเภทกันเลยนะส่วนการซ่อมบำรุงคันเนี่ยจัดว่าง่ายจนถึงง่ายที่สุดนะครับเครื่อง 4AFE เป็นเครื่องที่ทนทานสูงแล้วก็อะไหล่ถูกมากนะครับแล้วก็คุณจะสามารถซ่อมได้กับอู่ทุกที่ทั่วประเทศไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นอู่ระดับอำเภอระดับตำบลเนี่ยก็ดูแลให้คุณได้ไม่จำเป็นต้องเข้าอู่เฉพาะทางโตโยต้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ราคาเล่นหารุ่นนี้นะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปเนี่ยอยู่แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองครับนะดังนั้นเวลาคุณเลือกรถเนี่ยเราเอาคันที่สภาพสมบูรณ์เป็นหลักดีกว่าคืออย่าไปดูราคามากขนาดนั้นนะฮะคันนี้ 50,000 คันนี้ 65,000 เอาคัน 50,000 ดีกว่าอย่างเงี้ยไม่เอาเอาคันที่เน้นสวยเน้นสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวถังกับเครื่องเกียร์ช่วงล่างอย่างเงี้ยจะดีกว่าแม้การขับขี่ของมันเนี่ยจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับคือเน้นความเรียบง่ายเนาะแต่ถ้าเทียบกับตัว Toyota Soluna ที่ผมเคยทำรีวิวก่อนหน้านี้แล้วก็คันเนี้ยขับขี่ได้ประเสริฐกว่าเยอะเลยนะครับเหมือนเป็น Soluna ที่อัปเกรดขึ้นมาอีกระดับนึงเลยแหละห้องโดยสารก็สบายกว่านะครับสบายนั่งสบายครับคันนี้สูบนะฮะตัว Toyota Corolla 3ห่วงเนี่ยก็ผ่านเกณฑ์รถยุค90อย่างผ่านฉลุยทุกประการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง maintenance เนี่ยเรื่องนี้ผมแทบจะข้ามไม่ได้เลยนะเพราะเป็นรถที่ทนทานสูงมากนะครับอะไหล่ก็เปลี่ยนตามอายุอย่างเดียวนะฮะราคาถูกนะที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับเรื่องเนี้ยผมว่าข้ามไปเถอะเนาะแล้วก็ข้อ2คือเรื่องการใช้งานชีวิตประจำวันเรื่องนี้ก็แทบจะข้ามไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะมันคือที่สุดแห่งความเรียบง่ายแล้วก็ใช้ง่ายนะฮะเอาเป็นว่าโคโรล่าเนี่ยมันคือรถของแท็กซี่อะครับนะแท็กซี่ก็ยังเลือกใช้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผมก็ขี้เกียจพูดเนาะข้ามไปเลยแล้วก็เรื่องราคานะครับราคาเนี่ยคือผมไม่รู้ว่ามันผ่านจุดต่ำสุดหรือยังแต่รู้แค่ว่าราคามันถูกมากนะพวกรถราคาหลักหมื่นเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องไปตั้งคำถามหรอกครับคือซื้อไปยังไงคุณก็กำไรใช้สำหรับผมนะก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกอายุเลยนะคือเราจะซื้อไปรับลูกหลานก็ได้นะครับซื้อขับจ่ายตลาดก็ได้นะขับข้ามจังหวัดยังได้เลยนะฮะคือขอให้เราแบบไม่ต้องรีบอะนะไปเรื่อยๆเหมาะกับคนที่อยากเอาไปทำซิ่งก็ได้ตัว Toyota 3ห่วงที่เอาไปแต่งซิ่งกันเนี่ยก็เยอะนะเท่าที่ผมเห็นนะเหมือนใน Facebook จะมีกลุ่ม3ห่วงซิ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจลองเข้าไปศึกษากันดูส่วนคู่แข่งของมันในยุคนั้นนะครับก็จะเป็น Honda Civic นะคู่แข่งตลอดกาลนะโฉม EG แล้วก็ Nissan Sunny นะฮะคำถามประจำคลิปนะฮะแท็กซี่ที่เก่าที่สุดที่เพื่อนๆจำความได้อ่ะนะคือรุ่นไหนสำหรับผมอ่ะ Toyota Doraemon เพื่อนๆล่ะครับคอมเมนต์ให้ผมหน่อย